สาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดจากอันที่หนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมถามว่าน้ำทิ้งที่ออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำอะไรน้ำชะล้างสิ่งของอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีสารเคมีด้วยปล่อยน้ำทิ้งที่มีสารเคมีปนออกมาอย่างเช่นบอรอดตะกั่วน้ำมันและนอกจากนั้นยังปล่อยความร้อนที่เกิดจากการปล่อยสารนะ เกิดความร้อนที่เกิดจากการปล่อยสารที่มีอุณหภูมิสูงนะปล่อยสารที่มีอุณหภูมิสูงอย่างสารบางชนิดเมื่อละลายน้ำแล้วเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นงั้นเขาก็ปล่อยสารตัวนี้ออกมานะปล่อยหลังจากที่เอาน้ำใส่ลงไปผสมเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็ปล่อยออกมานะน้ำที่ปล่อยออกมาก็เป็นน้ำร้อนนะน้ำร้อนพอน้ำร้อนลงไปในแหล่งน้ำแหล่งน้ำเป็นน้ำเย็นพอน้ำร้อนลงไปมากๆน้ำเย็นก็กลายเป็นน้ำอุ่นสิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้ก็ตายสิ่งมีชีวิตในน้ำก็คือมีทั้งพืชและสัตว์พืชและสัตว์ตายหมดนะถ้าปลาก็ตายหงายท้องขึ้นมาหมดเลยนะคะถ้าเป็นพืชก็เน่าอยู่ข้างล่างนั่นนะคะไปดูต่อเลยนะคะปล่อยสารที่มีอุณหภูมิสูงหรือปล่อยน้ำที่ระบายความร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำนะคะน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมนะน้ำที่ระบายความร้อนก็คือต้องมีเครื่องจักรสูบติดเครื่องทำความร้อนจะต้องมีหม้อน้ำระบายความร้อนมีน้ำไปผ่านตรงเครื่องเพื่อระบายความร้อนของเครื่องจักรนะคะเพราะความร้อนนั้นนะถ้าโรงงานปล่อยลงสู่แหล่งน้ำความร้อนนั้นก็จะทำให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยลดน้อยลงนะปริมาณแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในน้ำก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำต้องการแก๊สออกซิเจนในการหายใจก็จะไม่มีแก๊สออกซิเจนในการหายใจเมื่อไม่มีแก๊สออกซิเจนในการหายใจก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นตายได้นะเพราะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำนั้นจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียโดยการน้ำที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ร้อนๆเนี่ยจะต้องมีบ่อพักให้น้ำมันหายร้อนซะก่อนแล้วจึงจะระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำนะคะอันนั้นก็จะเป็นตัวแก้ได้นะคะอันที่สองแหล่งชุมชนทิ้งของเสียนะชุมชนทิ้งของเสียมีอะไรบ้างขยะจากบ้านเรือนบางคนขยะแทนที่จะใส่ถังขยะยัดใส่ท่อระบายน้ำร้านค้าพวกเศษอาหารต่างๆโรงแรมนี่มีเยอะนะคะโรงพยาบาลปล่อยน้ำอะไรเนี่ยน้ำเสียจากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นไงน้ำล้างอะไรต่ออะไรไม่รู้นะคะเชื้อโรคทั้งนั้นนะลงสู่แม่น้ำลำคลองทะเลหรือทะเลสาบนะก็จะเป็นตัวการที่ทำให้น้ำนั้นเกิดการเน่าเสียได้เพราะฉะนั้นต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรที่จะมีบ่อบำบัดน้ำเสียซะก่อนนะคะบ่อบำบัดน้ำเสียอันนี้ภาพนี้นะคะให้ดู
ในแหล่งน้ำมีในแหล่งน้ำมีอะไรเนี่ยมีขยะอยู่มากเห็นไหมคะมีขยะอยู่มากเศษใบไม้ถุงพลาสติกใบไม้ยังไม่เป็นไรนะคะใบไม้นี่ยังรู้จักสลายตัวได้แต่พลาสติกไม่สลายตัวและหนำซ้ำยังทำให้เกิดการอุดตันน้ำก็ไม่มีการระบายไม่มีการเคลื่อนไหวน้ำน้ำอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นน้ำกลายเป็นน้ำเน่าเสียมากนะคะตรงนั้นต่อไปอันที่3ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียก็คือการทำเหมืองแร่นะการทำเหมืองแร่ต้องใช้ถ้าเป็นเหมืองฉีดต้องใช้น้ำฉีดนะฉีดดินออกเพื่อเอาก้อนแร่นะฮะเพื่อหาแร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปริมาณสารแขวนรอยนะฮะสารแขวนรอยแล้วก็เกิดตะกอนในน้ำทำให้น้ำนั้นใช้ไม่ได้นะน้ำขุ่นมากนะฮะนำมาใช้ไม่ได้นั่นก็คือสาเหตุของแหล่งน้ำนะแหล่งน้ำเสียนะแหล่งน้ำเสียได้ไปดูต่อเลยนะคะจากการทำเหมืองแร่นะคะการทำเหมืองแร่นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียนอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งชุมชนไปดูนะคะอันสุดท้ายสำหรับการทำให้แหล่งน้ำนั้นเน่าเสียนะคะอันสุดท้ายก็คือสิ่งสกปรกตามธรรมชาติสิ่งสกปรกตามธรรมชาติสิ่งสกปรกต่างๆเหล่านี้จะถูกน้ำพัดพามานะคะพวกพัดพามาลงสู่แหล่งน้ำอย่างเช่นโคลนตมต่างๆซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วนะพวกสัตว์พวกพืชที่ตายแล้วก็พัดพาซากมาพวกขยะมูลฝอยและก็มูลสัตว์ต่างๆเหล่านี้ถ้าไหลลงสู่แหล่งน้ำก็จะเป็นตัวการที่ทำให้แหล่งน้ำนั้นสกปรกเน่าเสียนะสกปรกแล้วก็เน่าเสียนะอันนั้นก็คือสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำนะคะเน่าเสียทีนี้การแก้ไขจะแก้ไขได้ยังไงที่จะไม่ให้แหล่งน้ำเน่าเสียใครต้องช่วยกันประชาชนทุกคนอย่าไปเกี่ยงว่าคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยกันแก้ไขทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยกันแก้ไขนะคะไปดูเลยนะคะการแก้ไขมลพิษทางน้ำ